โตโยต้าไทยลีก2016นัดกลางสัปดาห์วันนี้นะครับคู่เอกนั้นเมืองทองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BEC เทโรศาสนะนะครับวันนี้แข่งกันที่สนาม SCG Stadium นะครับซึ่งเป็นบ้านของเมืองทองเวลา1 ทุ่มตรงนะครับรับการมาเยือนของ BEC เทโรศาสนะนะครับเมืองทองของโค้ชชัตวันศรีปานนะครับนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมา 3-0 เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดนะครับที่สำคัญคือยิงได้ถึง6ประตูยังไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวนะครับฟอร์มเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติไทยที่โชว์ผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้บทสิทธิ์ใช้งานทั้งชนาธิปสงกรสินนะครับธนบุญเกษารัตน์พิรพัฒน์โนชยาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสัญญายืมตัวจากบีเซเทโรมานะครับขณะที่ธีรสินแดงดานะครับแม้ว่าจะยิงประตูได้ในเกมล่าสุดแต่ว่าสภาพร่างกายนั้นยังไม่พร้อมนะครับคาดว่าวันนี้มิเคลเฮนรี่นะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแดนหน้าร่วมกับทางอดิศักดิ์ไกรสอนและคริตันซิวานะครับเช่นเดียวกับมาริโออับรันเต้และชวัตบูรานน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนธนบุญเกษารัตน์และพิรพัฒน์โนชยานะครับขณะที่บีซีเทโรศาสนะนะครับของบรังโก้สมิญญาโยวิชนะครับกุนซือคนใหม่นั้นเก็บได้เพียง3คะแนนจาก3นัดนะครับล่าสุดนั้นบุกไปแพ้โคราชมา 1-0 นะครับวันนี้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งของชนานันป้อมบุปผานะครับสุริยาสิงห์มุ้ยชัยนรงค์ทาทองที่ติดสัญญายืมตัวจากเมืองทองมานะครับรวมถึงพิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับที่ติดโทษแบนยังมีมิลอสโบซานิกนะครับและคิมจุงอูที่ยังต้องรอเช็คความฟิตด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแกนหลักที่เหลืออยู่พร้อมหน้านะครับคาดว่า3แนวรุกน่าจะเป็นเกรกเอ็นโบโคโลมิลานบูบาโรนะครับเจนรบสัมภาวดีพร้อมกับผู้เล่นอย่างเช่นอดิศรพรมรักศิวกรเตียตระกูลนะครับสมพรยศที่น่าจะเบียดประสิทธิ์พดุงโชคลงเฝ้าเสาต่อไปนะครับสำหรับโปรแกรมไทยลีกในวันนี้แมตช์กลางสัปดาห์แข่งกันหลายคู่ทีเดียวนะครับคู่6โมงเย็นนะครับเป็น BBCU นะครับพบกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับชัยนาทเจอกับบางกอกกราสนะครับสุโขทัยเจอกับราชบุรีคู่1ทุ่มตรงมี3คู่นะครับเมืองทองเจอกับเทโรนะครับพัทยาเจอกับเชียงรายสุพรรณเจอกับศรีสะเกษนะครับคู่2ทุ่มนั้นเป็นการพบกันระหว่างอาร์มี่กับแบงคอกนะครับโอสถสภาเจอกับราชนาวีนะครับนี่คือคู่2ทุ่มนะครับมีด้วยกัน2คู่อย่างที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับ